สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมมีทีรามิสตัวใหม่มานำเสนออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือเคมีชาร์เพนเนอร์พรีซิชันนะครับก็ชื่อก็บอกว่าเป็นพรีซิชันซึ่งหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือรับมีดที่มีความแม่นยำสูงนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณแบบนี้นะครับตัวนี้ผมใช้มาประมาณสักเกือบ3ปีแล้วรับมีดมาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100เล่มนะครับก็ค่อนข้างมีความมั่นใจสูงมากในประสิทธิภาพนะครับคุณภาพของเขานะครับผมก็เลยขอเป็นตัวแทนนะครับก็คือตอนนี้ Thai Outdoor Shop นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์รับมีดยี่ห้อ KME นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้เจ้า KME เนี่ยมันพิเศษยังไง KME Precision System นะครับมาพร้อมกับกล่องสีดำนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีการบุฟองน้ำด้านในพร้อมกับเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในชุดของเขาก็จะมีนี่ครับตัวจับมีดนะครับแล้วก็มีก้านจับหินนะครับมีขวดน้ำมันเล็กๆนะครับแล้วก็มีหินที่เป็นไดมอนด์เข้ามา4เบอร์ผมเลือกชุดที่เป็นเฉพาะหินที่เป็นไดมอนด์มาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันให้ความมั่นใจสูงมากในเรื่องของการควบคุมองศานะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีดนะครับราคาสูงนะครับเช่นบัคนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่เลเทอร์แมนนะครับเลเทอร์แมนก็รับได้ครับมีดพกนะฮะคือมีดเวลาเราใช้งานมีดไปเนี่ยก็ใช้ไปครับมันก็จะหมดความคมไปเรื่อยๆนะฮะมีดพวกนี้เป็นมีดที่เป็นเหล็กเกรดชั้นเยี่ยมนะฮะ A30V เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าได้ที่รับมีดหินรับมีดที่คุณภาพไม่ดีจริงๆเนี่ยก็จะกินหินก็จะกินเหล็กค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยเลือกมาเฉพาะตัวที่เป็นไดมอนด์เท่านั้นนะฮะตัว KME นะครับสามารถรับมีดเล็กได้เช่นตัวเลเทอร์แมนเนี่ยถ้าใครเคยรับมีดเลเทอร์แมนจะรู้ว่ามันไม่มีตัวรับมีดคมองศาที่สามารถรับมันได้เลยผมยังไม่เจอนะฮะจนกระทั่งมาเจอของ KME ซึ่ง KME เขาก็จะมีตัวอักเซสซอรี่เพิ่มก็คือเป็นหัวจับสำหรับมีดอันเล็กเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้มีดอันเล็กๆใบเล็กๆเช่นของวิกเตอร์ลีนอฟนะครับจะรู้ว่ามันจะรับยากมากนะฮะถ้ามีชุดนี้แล้วก็มีเพิ่มอิสเซอรี่เข้าไปเนี่ยก็ทำให้รับมีดพวกนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับครับก็อย่างเช่นเล่มนี้นะฮะเป็นของเลเทอร์แมนนะครับก็จะเห็นว่าองศาหรือว่าขอบบ่าคมเนี่ยต้องเรียกว่าสวยและคมยิ่งกว่าโรงงานนะครับงานที่ได้เขาจะเนียนมากนะครับอย่างเล่มนี้ผมรับเป็นคมกระจกซึ่งถ้าเกิดว่าที่รับมีดที่ไม่ให้ precision สูงจริงๆเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าจะรับให้เป็นพวกคมกระจกนี่ยากมากนะครับส่วนเพื่อนๆบางคนบอกว่าเฮ้ยผมก็รับได้ฝ่ามือผมยอมรับเลยเพราะว่าเก่งจริงนะฮะถ้าเกิดว่าสามารถรับด้วยมือแล้วด้วยว่าพวกองศาบ่าคมเนี่ยสวยมาโรงงานนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ว่าท่านจะเป็นนักรับมีดสมัครเล่นหรือว่าเป็นมืออาชีพแล้วนะครับต้องการเครื่องมือที่ให้ความเที่ยงตรงสูงนะครับก็แนะนำครับตัวนี้ KME Precision System ตัวจับของ KME นะฮะเขาออกแบบมาค่อนข้างดีครับก็คือด้านล่างเนี่ยจะให้ฟิลลิ่งของไม้แล้วก็เป็นกริปสำหรับจับนะครับเวลาเรารับมีดนะครับแล้วเรามาดูตัวหัวจับของเขานะฮะจะเห็นว่าช่องว่างเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับขอให้ดูให้ละเอียดนะครับคือตัวเคมีนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเนื่องจากว่าการผลิตของเขาแข็งแรง
ล้วก็พวกเคแลนต่างๆเนี่ยมันละเอียดยิบเลยฮะการใช้งานก็ง่ายนะครับคุณไม่จำเป็นต้องจำเรื่ององศาของมีดเลยเพราะว่าการปรับองศาของตัวรับเนี่ยปรับได้ทุกองศาครับไม่ต้องฟิกว่าจะต้องเป็น17องศา20 25หรือ30นะครับอันนี้เรียกว่าปรับได้ทุกองศานะครับเพราะว่ามันช่องของการลักษณะของการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันรองรับได้ทุกองศานะฮะตัวหัวจับของเขาเนี่ยเป็นระบบที่ผมเรียกว่ามีคนก๊อปปี้ไปเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าตอนเรารับมีดเนี่ยถ้าเกิดเรารับโฟกัสอยู่ด้านเดียวนะครับบางคนบอกรับจนเสร็จด้านนึงอีกด้านนึงค่อยมารับเนี่ยองศาคมเขาจะเสียไปนะครับที่ถูกต้องคือจะรับด้านนี้เสร็จแล้วก็ต้องพลิกบิ้นมีดนะครับรับอีกด้านนึงนะครับไปพร้อมๆกันนะครับองศาเขาถึงจะถูกต้องแล้วก็ได้มีดที่มีคมที่ดีที่สุดนะครับมาดูตัวก้านจับครับก้านจับก็เป็นสเตเลสนะครับหนานะครับแข็งแรงมากพวกนี้แล้วก็ตัวมีตัวล็อกตัวหินไม่ให้เคลื่อนขึ้นนะครับตัวจับหินนะฮะของเขาก็ออกแบบมาดีครับพอจับเข้าไปแล้วเนี่ยแน่นมากนะครับทำไมผมถึงเน้นว่าเครื่องมือที่ดีมันจะต้องแน่นหนาไปหมดเพราะในการรับมีดให้คมจัดๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องมือมันสามารถที่จะให้ตัวหรือมีเออร์เลอร์ได้บ้างเนี่ยองศาที่ได้เราจะควบคุมให้เนียนสูงๆเนี่ยยากมากนะครับเพราะก็ผมเลยชอบตัวนี้มากๆเลยนะฮะจุดหนึ่งของเคมีที่ผมชอบมากๆก็คือว่าวิธีการที่เขาควบคุมองศาควบคุมในการปรับองศานะครับเขาจะใช้ตัวหมุนนะครับแล้วก็ตัวล็อกซึ่งทุกจุดเนี่ยบอกได้เลยว่ามันโซลิดมันแข็งแรงมากนะครับช่องที่เสียบแกนเข้าไปนะครับก็ไม่ขยับเลยฮะก็คือเรียกว่ามันไม่ให้ตัวเลยเพราะฉะนั้นก็คือการรับมีดที่จะต้องการควบคุมองศาให้ได้ดีๆนั้นนะฮะตรงนี้จำเป็นมากนะครับครับตัวหัวจับของเขานะฮะผมว่าออกแบบมาดีและอย่างที่บอกครับผมเห็นหลายยี่ห้อนะครับก๊อปปี้กลไกอย่างนี้นะฮะไปใช้งานนะครับการใช้งานง่ายครับก็คือกดด้านหลังเพื่อคลายล็อกนะครับตัวจับเนี่ยของเขาจะมียางรองอยู่ด้านในทำให้มีดไม่เป็นรอยนะแล้วก็หนีบให้ได้องศาที่เราต้องการนะฮะได้แกว่งที่ถูกต้องนะครับจากนั้นก็หมุนล็อกนะครับซึ่งตัวล็อกก็เหมือนกันครับมันเป็นเครื่องมือที่ต้องเรียกว่าแบบแข็งแรงจริงนะฮะการพลิกกับใบมีดก็ง่ายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าหัวเนี่ยมันจับได้แน่นมากคือตัวมีดเนี่ยไม่ขยับเลยเพราะฉะนั้นในการเราทำงานเนี่ยเราจะทำงานได้รวดเร็วเพราะเรามั่นใจในเรื่องของไม่ต้องขยับแรงมากนะครับให้โฟกัสที่การรัดอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวจับหินนะฮะของเขาก็ใส่ง่ายครับหมุนด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่ด้านไปแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะความหนาต่างๆเนี่ยมันเป๊ะมากครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็เขาออกแบบดีครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราจับมีดเราจับตัวหินเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นไม้เพื่อให้ฟิลลิ่งในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราลองมารับมีดสักเล่มดูครับครับเล่มนี้ครับเป็นบักเวนเทจฮะก็ใช้งานค่อนข้างจะหนักครับดูสภาพค่อนข้างจะเย็นเหมือนกันนะครับตัดต้องเรียกว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับพอมันเข้าไปแล้วมันถึงจะเข้านะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงความคมผมคิดว่ามันก็จะค่อนข้างจะไม่คมแล้วล่ะนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรา
ลองรับดูครับว่ามันจะคมแค่ไหนครับ KMB นะฮะก็มีแอคเซสซอรี่จำหน่ายเพิ่มนะครับเป็นเบสถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเบสก็ได้ครับก็จับลักษณะนี้ก็รับได้เหมือนกันก็สะดวกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมขอใช้เบสแล้วกันนะตัวหินนะครับเขาก็จะให้มา3เบอร์นะครับก็มี100 140 300 600 1,500 นะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะใช้ตัวหยาบสุดก่อนเสมอนะยกเว้นว่ามีดเรามันแค่แบบว่าคมแต่ว่าคมไม่สะใจก็อาจจะเริ่มต้นที่เบอร์600หรือ1,500ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครับก็ใช้ตัวหลักเลยนะฮะตัวหยาบสุดก่อนนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้จุดอีกจุดหนึ่งก็คือว่าองศาอะไรดีนะครับเคมีเขาแถมเจ้านี้มาให้ครับปากกาเนี่ยประชาเราก็จะเริ่มวาดที่ตัวคมกันเลยสองด้านนะครับจากนั้นเราก็จะหนีบมีดเข้าไปครับเมื่อวาดเอาปากกาวาดส่วนเฉพาะส่วนขอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาหนีบใส่แท่นนะครับวิธีก็คือกดด้านหลังนะฮะเพื่อให้เจ้าปากจับเนี่ยมันคลายตัวตำแหน่งที่ใส่นะครับก็คือว่าพยายามใส่ให้คมเนี่ยสองข้างเนี่ยมันอยู่เท่ากันก็คือเราใส่ตรงกลางของใบมีดที่สุดจากนั้นก็หมุนล็อกนะครับแค่นี้ครับมันก็จะไม่ไปไหนแล้วฮะนะครับโอเคต่อไปก็คือว่าเราดูองศาเราปรับองศาคร่าวๆก่อนแล้วก็ลองรับดูครับแล้วเราก็ดูว่าเจ้าหมึกที่ระบายไปเนี่ยมันหายไปทั้งแผ่นหรือเปล่านะครับตอนนี้รู้สึกองศาจะสูงไปนิดนึงผมก็ปรับลงมาครับจากนั้นก็ลองรับดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็องศาถูกแล้วครับตัวนี้เพราะว่าด้านหลังนี่เกิดเบอร์ริงแล้วก็สีเนี่ยหายหมดทั้งคมนะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับเคมีนั้นถ้าเกิดว่าเราเซตรับด้านหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วองศาถูกเราแทบจะมั่นใจได้เลยว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะองศาจะถูกต้องยกเว้นว่ามีดเล่มนั้นเนี่ยทำองศาไม่เท่ากันนะครับแต่สำหรับเล่มนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวหยาบเนี้ยเปิดก่อนเลยนะครับวิธีการรับก็คือเราจับที่ด้านบนนะฮะอันนี้ไม่ว่ามือใหม่หรือมือเก่าครับเครื่องมือนี้ผมบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายมากนะครับผมใช้มือซ้ายจับตัวแท่นจับตัวบอดี้ไว้นะครับในการคันผมก็จะหมุนพร้อมกันทั้งสองมือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่คล่องก็มือขวามือเดียวก็ได้ครับผมอ้อลืมไปนิดนึงไอ้เจ้านี้ครับเราปรับนะฮะไม่ให้หินมันเกยขึ้นมาบนตัวมีดนะครับซึ่งทางนี้เปลี่ยนรอยได้นะครับเราก็จะปรับไว้ประมาณนี้แล้วก็ล็อกไว้นะครับก็ค่อนข้างจะเซฟครับกับมีดที่ราคาสูงของเรานะฮะโอเคตัวนี้เป็นหินหยาบครับแล้วก็มันก็จะกินเร็วมากนะฮะผมสังเกตเห็นเบอร์ริงทั้งแผ่นแล้วด้วยความรวดเร็วนะทีนี้มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงคือตรงช่วงปลายนะครับตอนรับช่วงปลายเนี่ยเราไม่ควรให้เจ้าใบมีดเนี่ยเจ้าหินเนี่ยเกินเจ้าปลายออกมาคือให้กินสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ
เช่นเราโค้งประมาณครึ่งหนึ่งของหินเพื่อให้มันเป็นไกด์นำไม่ให้เจ้าหินรับเนี่ยมันกดลงไปอย่างนี้ถ้าเกิดเรากดไปไม่อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยตัวปลายมันก็จะเบนลงนะครับคมก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับการใช้งานก็จะไม่คมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะปรับนิดนึงผมก็จะระวังนิดนึงครับตรงช่วงปลายให้หินประมาณกินประมาณครึ่งหนึ่งแค่นั้นครับของใบมีดนะครับนะครับจากนั้นก็พลิกมีดครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับจะเห็นชัดว่าผมกินไปแค่ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งเองไม่ให้กดลงไปก็ระวังนิดนึงครับตรงปลายนะครับเดี๋ยวมันจะไม่แหลมลองจับดูมีเบอร์ริ่งด้านหลังไหมก็มีเบอร์ริ่งทั้งใบจริงถ้าเกิดว่ามันมีเบอร์ริ่งเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าการล็อกด้านนั้นพอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนหินครับผมก็ตะกี้เรารับ140ไปแล้วก็มาถึงเบอร์300ถ้าเทียบเข้ากับกระดาษทรายคือกระดาษทรายดู300นะครับก็จะเป็นเบอร์ที่ยังหยาบอยู่ครับการเปลี่ยนหินก็ง่ายครับผมแล้วก็นะเป็นจุดที่ผมชอบมากเลยคือมันน่าหนามากนะครับแล้วก็สอดเข้าช่องนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันรับเร็วมากนะครับซึ่งเบอร์300เนี่ยก็เป็นการแค่ทำให้เจ้าคมเนี่ยละเอียดขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกนี่เป็นการปรับโปรไฟล์หรือปรับโครงองศาของมีดให้ถูกต้องนะฮะส่วนตัวละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นแค่ทำให้คมมันละเอียดขึ้นตรงนี้ผมก็วนเข้ามาครับรอบสองรอบครับผมในแต่ละด้านเสียงที่เปลี่ยนไปคือเสียงของเจ้าเบอร์ริงหรือเกสรคมที่เกิดขึ้นนะฮะที่มันเบ้ไปเบ้มาในแต่ละด้านตัวนี้ผมก็จะระวังนิดนึงยังช่วงปลายเจ้าไดมอนด์เนี่ยมันจะกินเหล็กค่อนข้างเร็วเราไม่จำเป็นต้องออกแรงมากนะครับจะเห็นว่าเสียงมันเปลี่ยนไปนิดนึงพอเรารับไปเสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยถึงขั้นตอนนี้ผมแทบไม่ต้องกังวลเลยครับว่ามีดจะคมหรือเปล่าเพราะผมมั่นใจว่ามันคมมากแน่ๆครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนหินครับต่อไปนะครับเป็นเบอร์600การรับของผมจะใช้ลักษณะของการรับขึ้นลงขึ้นลงนะฮะสำหรับคนที่คล่องแล้วก็จะใช้มือซ้ายมือขวานะครับรับไปพร้อมๆกันจะเห็นมือซ้ายผมเนี่ยผมก็จะหมุนมีดไปเรื่อยๆนะฮะมือขวาก็จะรับไปผมไม่ได้ออกแรงมากนะครับผมต้องใช้แค่ส่วนที่เป็นคมของหินในการรับแค่นั้นเองการจับนะฮะการจับก็คือเราจับที่ส่วนบนนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราสามารถที่จะค
ควบคุมแรงแล้วก็น้ำหนักที่ลงไปบนหินเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วก็จะปลอดภัยด้วยโอเคผมคิดว่าพอละสำหรับเบอร์600ครับก็ถึงหินตัวสุดท้ายนะครับ 1,500 กิกซึ่งเจ้า 1,500 เนี่ยเสียงก็จะเนียนมากครับขั้นตอนสุดท้ายขอให้เราค่อยๆเลื่อนปรับไปนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับนี่มีคำถามว่าเออแล้วเราจะเป็นต้องใช้น้ำมันไหมในการหล่อลื่นผมว่าใช้ก็ดีนะครับเพราะว่าการรับด้วยไดมอนด์เนี่ยมันจะมีเศษโลหะออกมาเราสามารถใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะฮะซึ่ง KME เขาจะให้ขวดเปล่ามาขวดหนึ่งน้ำมันเนี่ยบอกได้ว่าเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ขอให้คือผมว่าอย่าให้มันเหม็นก็พอแล้วก็ให้ล้างออกง่ายนะครับเพราะว่าหน้าที่ของน้ำมันสำหรับหินแบบไดมอนด์คือว่าเพื่อให้มันจับเจ้าผงเศษโลหะที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่วนตัวผมก็บอกได้ว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับผมก็จะใส่ละสักแค่นี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนเพราะปกติรับมีดก็ค่อนข้างเร็วครับพวกนี้อันนี้ก็จะค่อยๆเนียนไปนะครับมันเหมือนกับการขัดผิวโลหะแล้วตอนนี้เพราะว่าตัวเบอร์1,500เนี่ยค่อนข้างละเอียดถ้าเกิดใครมีกระดาษทรายนะครับคุณลองมือรูปเบอร์1,500ดูก็จะพบว่ามันสากน้อยมากนะครับอันนี้ผมก็จะวนสักรอบ2รอบนะฮะเนื่องจากว่าตัวส่วนคมเนี่ยมันโดนรับตั้งแต่เบอร์300เบอร์600แล้วก็มันก็จะไม่ค่อยสากแล้วนะครับพอถึงเบอร์1,500เป็นการปรับละเอียดนะครับเราก็จะค่อยๆเลื่อนไปทีนิดนะครับขึ้นลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เบามือเลยเพราะถ้าการกดเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นรอยนะครับขออีกด้านหนึ่งชุดรับมีดตัวนี้ไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ฮะใช้ได้หมดครับถ้าไม่เคยรับมีดมาก่อนก็ใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้งานแบบมือระดับโปรเลยด้วยความรวดเร็วครับก็จะเน้นๆนิดนึงตรงส่วนปลายไม่ให้มันเกินนะครับโอเคตอนนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเล่มนี้คมแล้วคมแบบจับๆด้วยนะขออีกนิดนึงรอบต่อสุดท้ายนี้ผมจะวนอยู่สัก 2-3 รอบนะครับเพื่อให้เบอร์ริ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยที่สุดผมก็จะพลิกกลับไปกลับมาเงี้ยสัก 2-3 รอบนะครับเบอร์ริ่งก็น้อยละพอไปถึงขั้นตอนเก็บได้หนังรับก็จะรวดเร็วโอเคมาดูผลงานนะครับคมบาคมก็สวยครับเหมือนมีดใหม่เลยฮะแน่ๆครับผมคิดว่ามันคมกว่าโรงงานแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองมาดูครับผลงานเป็นไงการเอาออกนะครับก็คลายปุ่มล็อกนะฮะแล้วก็
ดันด้านหลังนิดนึงเพื่อให้เปิดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วก็ผมจะเน้นในทุกคลิปนะครับก็คืออุปกรณ์รับหนังนะฮะการรับนะครับก็คือว่าเราเอียงให้ได้องศาประมาณแค่องศาของปลายคมเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูดถอยหลังเท่านั้นนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีรอยอยู่รอยเส้นปาดอันนี้คือเบอร์ริ่งที่เกิดขึ้นหน้าที่ของหนังรับก็คือว่าทำให้เบอร์ริ่งตรงนี้มันหายไปข้อดีของใช้ของวิธีการใช้หนังรับตัวนี้ก็คือว่าเราจะเห็นงานทันทีนะครับเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเออร์เลอร์ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำลักษณะเดียวกันครับนะผมก็จะลองปากเฉียงๆดูว่ามันมีรอยอะไรเกิดขึ้นไหมนะอันนี้เบอร์ริ่งก็ไม่ค่อยมีแล้วครับผมนะเบอร์ริ่งก็จะมาอยู่ย้ายอยู่ด้านนี้นิดนึงแล้วก็ปาดธรรมดาเนี่ยนะนะจากนั้นเราก็เช็คอีกด้านนึงทำจนกว่ามันจะไม่มีรอยที่หนังรับนะหลายคนที่รับมีดนะฮะก็ตกม้าตายตรงนี้แหละครับรับเสร็จแล้วเอ๊ะเราทำถูกต้องทุกอย่างแล้วทำไมมันไม่คมสักทีผมแนะนำว่าลองหาหนังรับมาใช้ดูครับแล้วคุณจะพบว่าคุณทำนี้ได้คมมากๆนะครับเพราะว่าเราเก็บงานได้ดีนะครับโอเคครับผมว่ามันใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราลองปาดกระดาษดูนะครับนะครับคมเรียกว่าคมซึ่งอย่างเงี้ยคมเรียกว่าคมจัดมากนะครับแล้วก็เข้าทุกจุดนะครับแม้แต่เราลองทำให้กระดาษมันแข็งๆหนาๆดูนะฮะยังไงครับนะครับคมจัดนะฮะก็เดี๋ยวเราเอาน้ำยาขัดโลหะนะเก็บงานให้สวยนิดนึงนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายครับสำหรับผมสำหรับงานทุกเล่มนะครับผมมักจะเก็บงานด้วยน้ำยาทำความสะอาดโลหะนะฮะเพื่อให้มีดเราน่าใช้นะครับผมก็ใช้สำลีแล้วก็สำคัญครับตอนเราปาดสำลีลงเนี่ยอย่าไปสวนคมมันนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้คมเนี่ยเสียไปนะครับเราก็จะใช้กดลงนะกดลงปาดลงนะครับครับผมอันนี้ก็ปาดลงนะครับผมเก็บงานนิดนึงปาดลงเฉยๆนะครับสำลีปาดลงปาดลงนะครับโอเคครับผมนี่ผลงานของ KB นะครับ Precision System ก็บอกได้เลยว่าไม่ว่าท่านจะมีมีดราคาสูงราคาต่ำนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นมือใหม่มือสมัครเล่นหรือว่ามือโปรนะครับก็ผมมั่นใจว่าว่าท่านสามารถใช้งาน KB เนี่ยจะชื่นชอบมันมากนะครับลองดูครับผม KB Precision System ครับผม